ิงค์ข่าวสวัสดีครับวันนี้ผมจะใช้พลังลมปานวารีและระบำเทพอัคคีนะฮะมาคลี่คลายปมที่โรงเรียนสั่งห้ามเด็กใส่ชุดดาบพิฆาตอสูรในโรงเรียนและผมจะโยงให้เห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับ DIY ได้อย่างไรนะฮะถามคำถามแรกก่อนติงข่าวเมื่อวานหายไปไหนเมื่อวานนี้เครื่องแฮงค์ครับไม่ใช่เครื่องคือตัวผมนะเครื่องตัดต่อแฮงค์นะ Okay. อ่ะเอาล่ะเรื่องมังงะเห็นหึ่มมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าจะพูดเรื่องนี้ไม่รู้นะว่าโรงเรียนไหนที่เป็นประเด็นแต่ว่าเด็กใส่กันทั่วประเทศเลยนะพี่ติ่งถูกต้องครับเขามีไลน์ไปถึงผู้ปกครองว่าครูแจ้งไปทางผู้ปกครองโรงเรียนต่างๆแจ้งว่าอย่าใส่มาแล้วจะโดนยึดแล้วมีเด็กป.3โดนยึดไปแล้วด้วยเขาบอกว่าใส่มาเนี่ยมันเป็นแฟชั่นน่ะพูดง่ายๆนะเขาก็ไม่ให้ใส่เสร็จแล้วเด็กไม่ให้ใส่ดาบพิฆาตอสูรมันก็หันไปใส่ Attack on Titan นะเป็นมังงะอีกเรื่องนึงของญี่ปุ่นเหมือนกันครับคือเด็กไทยเนี่ยตามล่าไม่จบไม่สิ้นหรอกฮะเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องนี้ไปเดี๋ยวมันก็ไปใส่เสื้อคลุมแสงกุสายหนักกว่าเดิมอีกทีนี้ตอนนี้ในโซเชียลเนี่ยพอมีประเด็นนี้ขึ้นมาเสียงแตกเป็น2เสียงนะพี่ติ๊กครับคือเสียงที่1ก็บอกว่าแน่นอนเราเป็นเด็กคุณโยกเป็นเด็กผมเป็นเด็กเราก็เคยสะสมกล่องดินสอกันใช่มั้ยกบเหล่าดินสอบางครั้งก็เป็นสไปเดอร์แมนเป็นไอ้มดแดงมดเอ็กซ์นะของคุณก็เป็นตุ๊กตาบาร์บี้เป็นหมีอะไรพูอะไรก็ว่าไปนะแล้วมาถึงยุคลูกเรายุคเด็กฮะเราจะกดขันอะไรหนาครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะก็เด็กมันก็เห่อสักพักก็เลิกแต่ก็พยายามใช้การเห่อนั้นน่ะให้เป็นอุบายในการเรียนการสอนสิครับทำไมไม่เอามังงะมาสอนเด็กนักเรียนล่ะครับทำไมไม่เอาชุดนักเรียนที่ใส่อยู่มาสอนล่ะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครูก็ต้องอะแดปต์ตัวเองด้วยแต่ก็มีอีกเสียงฝั่งนึงบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของกฎระเบียบวินัยของสถานที่อันนี้ก็น่าฟังนะฮะครูเขาบอกว่าถ้าใส่เพื่อเสื้อกันหนาวก็พอรับฟังได้แต่ถ้าใส่เป็นแฟชั่นก็เหมือนไม่เคารพสถานที่บางคนบอกว่าเดี๋ยวมันจะเหลื่อมล้ำลูกคนจนจะไม่มีใส่พ่อแม่ต้องไปหาชุดมาใส่เราก็เลยบอกว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันควรจะสอนตั้งแต่เด็กนะฮะไม่งั้นเนี่ยคนในออนไลน์เขายังบอกเลยครับคุณต้องบังคับให้เด็กทุกคนนั่งรถประจำทางมาอย่าให้พ่อแม่มาส่งฮะนั่นก็เหลื่อมล้ำนะคุณจะบังคับให้คนรวยไม่ใช้เงินให้คนจนดูได้เหรอครับในโลกนี้ฮะเพราะนั้นเด็กควรจะเรียนรู้จักความเหลื่อมล้ำตั้งแต่เด็กโตขึ้นไปจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะไม่ไปลักไปขโมยใครเพื่ออยากจะรวยนะต้องเคารพความจนของตัวเองต้องขยันอันนั้นคือเรื่องที่ควรจะสอนเด็กจากมังงะครับเหรียญทุกอย่างมี2ด้านในสายตาผู้ใหญ่เอารุ่น Gen X Baby Boom เลยครับมังงะการ์ตูนไร้สาระแต่จริงๆมังงะมีประโยชน์บ้างไหมพี่ติ๋งญี่ปุ่นใช้มังงะสร้างชาตินะฮะวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยซบเซาไปทั้งโลกเลยนะฮะญี่ปุ่นฟื้นด้วยมังงะเรื่องนี้ฮะดาบพิฆาตอสูรเนี่ยนะครับทำรายได้ในญี่ปุ่นนะฮะ 2,600 ล้านเหรียญ US นะฮะผมไม่ได้พูดเล่นนะครับทำเป็นมูฟวี่นะฮะมังงะมูฟวี่เรื่องนี้นะฮะทำรายได้ทั่วโลก380ล้าน US นะเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวก็100ล้านบาทแล้วเห็นไหมครับและที่สำคัญนะครับมังงะเนี่ยมันสร้างชาติยังไงรู้ไหมฮะเด็กญี่ปุ่นทุกคนเนี่ยเขาสอนเรื่องการรวมพลังกันพวกPower Ranger ทั้งหลายพวกมดแดงพวกเอ็กซ์เนี่ยเวลามันรวมพลังกันแล้วเนี่ยมันก็โดดถีบสกายเลยคิกศัตรูเนี่ยนะฮะการรวมพลังฮะความอดทนครับธรรมะชนะอธรรมครับแล้วสอนไม่ให้จำนนต่ออุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงนี่คือสปิริตของญี่ปุ่นครับสปิริตของเขาคำถามคือยังไงฮะมองดูเขาเฉยๆแล้วไม่เอาตามหรอครับก็เอามาอะแดปต์สิครับอะแดปต์ครับเอามาสร้างสรรค์สิครับแล้วผู้ใหญ่บางคนบอกว่าก็ถ้าจะสอนเรื่องของการรวมพลังการสามัคคีสอนวิธีอื่นที่ไม่ใช่การ์ตูนได้ปะก็สอนได้ทุกทางฮะมันอยู่ที่คุณมีสติปัญญาจะสอนหรือเปล่าฮะผมก็เห็นว่าปัญหาเราเนี่ยเรากวดขันกันจังเลยฮะเรื่องทรงผมนักเรียนนะฮะเรื่องเสื้อคลุมเนี่ยนะครับเรื่องชุดนักเรียนเนี่ยนะแต่ผมไม่เห็นว่ากวดขันเรื่องอื่นๆฮะคุณภาพการศึกษาครับสอนเรื่องเพศศึกษาให้โรงเรียนหรือยังสอนครูเรื่องอนาจารเด็กนักเรียนตัวเล็กตัวน้อยได้หรือยังครับสอนเด็กว่ายน้ำเป็นหรือยังครับหรือสอนการบ้านที่ไม่ผิดแล้วโดนพ่อแม่เอาไปประจานในออนไลน์จนกระทั่งเป็นเรื่องตลกขบขันเนี่ยเราควรพัฒนาเรื่องนี้หรือเปล่าครับก่อนที่โลกนี้จะแข่งขันกับเรื่องการสร้างสรรค์ไอเดียเรื่องเศรษฐกิจนะฮะเขามักจะให้เสรีภาพกับเด็กไปก่อนเด็กควรจะรู้ว่าจะแต่งตัวยังไงเวลาโตขึ้นจะแต่งตัวยังไงจะสร้างสรรค์ยังไงนะฮะมีเสรีภาพในการแต่งตัวแล้วเมื่อออกจากชุดนักเรียนแล้วเขาควรจะแต่งยังไงเสร็จแล้วมันจะนำไปสู่โลกชุดใหม่เขาเรียกว่า DIY ฮะนั่นคือเศรษฐกิจสร้างสรรค์เราให้เสรีภาพในความคิดของเขาเพื่อแตกต่างกันเสร็จแล้วมันก็เกิดเสรีภาพในการเลือกสร้างสรรค์สิ่งที่จะเอามาขายโรงเรียนควรจะเป็นที่บ่มเพาะเด็กๆให้เติบโตขึ้นมานะฮะด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับไม่ใช่การบังคับแล้วทำออกกันมาเหมือนขนมปังเป็นบล็อกเหมือนกันนะฮะแล้วมันจะแข่งขันกันได้ยังไงครับเหนือสิ่งอื่นใดนะฮะแล้วเรามันสามารถออกแบบเองได้นะครับเสื้อคลุมถ้าเด็กเรามีความสร้างสรรค์พอแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับ
เมืองไทยควรจะมีมังงะของตัวเองด้วยนะฮะจะได้ไม่ต้องไปไล่ตามเขาอย่างไรฮะถ้าเด็กไม่สร้างสรรค์แล้วมังงะมันจะเกิดได้ยังไงล่ะครับตอนเด็กๆพี่ติ๋งเคยคิดไหมว่าอยากเป็นผู้ใหญ่ไม่อยากเป็นเด็กเลยโดนห้ามนั่นห้ามนี่เป็นเด็กมันเจ็บปวดครับเป็นผู้ใหญ่ก็เจ็บปวดนะฮะเป็นเด็กคุณโดนห้ามใส่ชุดคลุมนะเป็นผู้ใหญ่เรียนมหาลัยแล้วก็ยังโดนอาจารย์เอางานศิลปะไปใส่ถังขยะเลยครับที่วิจิตรศิลป์มช.ไงครับผมก็เลยทำให้เห็นว่าครูกับอาจารย์เมืองไทยเนี่ยควรจะปกป้องเด็กแล้วก็สร้างสรรค์ไปกับเด็กนะครับไม่ใช่ทำตัวเป็น12จันทาอสูรและปล่อยให้เด็กมันเป็นหน่วยพิฆาตอสูรไม่จบไม่สิ้นนะครับ